สุภชัยวิเชียรวงศ์1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นบนล็อกเมื่อคืนนี้ครับทั้งลิงไซล็อก2ล็อก3ก็ให้ทางด้านแกนสักครับขวามือท่านผู้ชมนั้นยอดมวยสปส.เป็นต่อครับได้เปรียบ19 5432รอง1และ2ครับจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับประเภท IQ สูงนะครับมวยคู่นี้ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศสมองเฉียบขาดอาวุธเฉียบคมทางด้านตวนเป๋1อุบลสิทธิ์เลิศชัยนั้นแม่ไฟล่าสุดครับน็อก3กอครับ3กอชอรัชตาสุภักดิ์ด้วยหมัดมวยฝีมือครับแต่เอาหมัดมาแก้มวยเข่ามวยแข้งอย่าง3กอแล้วครับชนะยกที่3นะครับวันนี้อาจารย์พศก็ลุ้นเต็มที่ครับผู้พี่ของตวนเป๋พูดถึงว่าช่วงชกนั้นดูว่าแกนศักดิ์ขอเพลินจิตได้เปรียบครับช่วงชกสวยงามสง่าครับแขนขายาวกว่าพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับผู้เอกศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ที่ลุมพินีครับท่านผู้ชมดูนะครับมวยจังหวะฝีมือ1ดูแข้งขวาของตวนเป๋ครับขวานี่ไม่ธรรมดาเลยครับใครจะไปว่าตวนเป๋นี่ขาสั้นขายาวไม่ใช่ครับความจริงไม่ใช่เป็นความเคยชินครับขาแกเท่ากันนั่นแหละครับแต่ว่าแกเดินขยเยก็เลยมองดูว่าขาเป๋ขาสั้นขายาวที่จริงไม่ใช่ครับเป็นความเคยชินของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยนะครับขี่อุบลเขาเรียกว่าบักหมอนนะครับชื่อจริงชื่อสมอนสงครามสวัสดิ์ครับนี่คือจริงของหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยโมโจครับทางด้านแขนสั่งนั่นชื่อจริงชื่อพงศักดิ์แหมชื่อยังเพลงอีเกเลยพงศักดิ์ปึ๊บเน้นพับในนี่คือมวยคลาสสิกครับยังว่าฝีมือไอคิวไว้พริบปฏิภาณการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นเป็นเลิศทั้งคู่นะครับภาพช้าของยกที่2ครับมาแล้วครับเทรนเนอร์ฮิอ้วนสอนว่าไงครับแหมเล่นซาวออนฟีนครับไร้สารสรุปใจความว่าให้เตะแล้วคาเตะแล้วคานะครับแหมฮิอ้วนถนนโกหงครับและนี่ท่านพลตรีจำลองบุญกระพือก็ยังมานั่งชมอยู่ครับกับท่านในสนามมวยเวทีลุมพินีครับพลตรีวรพงษ์สังวรราชศักดิ์ครับยกที่3ชมกันต่อขึ้นยกที่3เหมือนเดิมครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับกางเกงสีแดงได้เปรียบจาก19เป็น54 32 53รองจังหวะฝีมือว่ากันต่อครับปึ๊บไม่ได้ยกบังครับแกนสักยกซ้ายบังยกซ้ายบังครับเตะไม่เข้าแข้งขวาทำงานไม่ได้ไม่เข้าเป้าอ้าวแม่อ้าวโดนโอ้โหดูครับแม่กระพริบตาแป๊บเดียวครับโดนแล้วครับแกนสักเมาเลยครับโดนหมัดขวานะครับกรรมการสุชัยนับถึง8มาแล้วครับโอ้โหดูครับมวยแข้งขวามวยจังหวะฝีมือมาต่อยหมัดต่อยแบบต่อย3กอเลยแหละครับโดนแล้วครับแกนศักดิ์ยอดมวยสปส.เจอหมัดนับ8โอ้โหยก3มาเป็นชุดๆแล้วครับรัวกำปั้นแล้วเหมือนชายแดนเลยครับเขากำลังยิงกันอยู่ครับชายแดนทางด้านอุบลโน่นแล้วครับดูครับมาแล้วตนเป๋ความแค้นที่รอคอยครับ189วันมาแล้วครับตนเป๋ได้นับ8ยกนี้ครับคุมรูปสาแข้งซ้ายแล้วโอ้โหแกนศักดิ์เดี๋ยวดูนะครับดูภาพช้าเดี๋ยวมีภาพช้าดูครับแกนศักดิ์โดนตรงไหนครับขวาตรงครับโดนอีกแล้วใครจะเชื่อครับว่ามวยอย่างหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยตวนเป๋นั้นเอาหมัดมาต่อยแกนศักดิ์นับได้โอ้โหดูครับที่จริงนั้นแกนศักดิ์ขอเพลินจิตนี่มาอาวุธครบเครื่องนะครับหมัดก็มีอะไรก็มีครับมาดูครับชั่วแวบเดียวจริงๆครับกับพริบตานี่ไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมครับผู้บรรยายนี่เห็นแป๊บเดียวจริงๆครับโดนตรงไหนเดี๋ยวมีภาพช้าครับเดินแล้วครับแกนศักดิ์ก็เดินแล้วมวยจังหวะฝีมือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับราคาจะไปไกลครับต้องเดินครับต้องหมดแล้วครับแกนศักดิ์ยอดมวยสปส.ครับโอ้โหหมดยกตามไม่ทันครับยกนี้ดูภาพช้าครับโดนตรงไหนครับมุมนี้กรรมการสุภชัยบังอยู่นะครับปุ้งครับขวาตรงครับโอ้โหหงายท้องเลยครับแกนศักดิ์มีอีกมุมนึงนะครับโอ้โหโดนหมัดขวาครับเผลอเลยครับกาดตกครับตวนเป๋ต่อยแหวกกาดเข้าไปครับแล้วนี่ตามครับกาดจะเช็คบินครับโอ้โหดูครับมวยครับหมัดมวยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับเอาละครับแก้แล้วครับทางด้านตวนเป๋แก้แล้วครับได้นับไปเลยครับมวยจังหวะฝีมือครับได้นับยก3ขึ้นนั้น4นี่ราคากลับไปอยู่ที่คนได้นับนะครับตวนเป๋
รอยแค้นที่รอมาถึง189วันครับความแค้นของต่วนเป๋วันนี้จะชำระบัญชีแล้วนะครับได้นับแล้วยก3ได้นับ8แกนศักดิ์ทำอย่างไรครับอย่างนี้เดินครับยิงหมัดครับเกลือจิ้มเกลือครับหนามย่อต้องเอาหนามบ่งครับต้องต่อยให้นับคนละนับได้ไหมผมขอสักนับหนึ่งนะครับแกนศักดิ์คงจะนึกอย่างนั้นครับต้องนับอย่างเดียวแหละครับอย่างนี้ครับถึงจะทันกันยิงหมัดขวาไม่ได้ครับต่วนเป๋จังหวะแล้วครับฝีมือคุกรูปบังแล้วโต้บังแล้วโต้ครับแกนศักดิ์ตาแข้งโอ้โหคู่เอกของศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ครับโดนนับยก3แกนศักดิ์ใครจะเชื่อครับว่าต่วนเป๋เนี่ยต่อยแกนศักดิ์นับได้ในขณะที่ราคานั้นกางเกงสีแดงนั่นแหละครับแกนศักดิ์สอพลังจิตยอดมวย2ปส.ว่ากันว่าเป็นนักชกมวยไทยซึ่งมีค่าตัวแพงที่สุดครับอาจารย์พจน์มาแล้วออกช้อยมะลิทองปับหมัดแล้วครับอย่างนี้ทิ้งอย่างเดียวเลยคุณช้อยมะลิทองบอกว่าทิ้งอย่างเดียวหมายถึงว่าให้ออกหมัดนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา1 2 3ต้องเอานับคืนครับหรือไม่ก็ต้องให้คู่ต่อสู้แตกฟันศอกเอาแล้วครับฟันศอกแตกไหมโดน1 2แล้วครับโดนจามอ้าวแตกแล้วครับตัวเป๋แตกแล้วครับที่หัวนะครับเหนือคิ้วขึ้นไปครับเลยหน้าผากแตกแล้วครับอ่าวบนล็อกเกี้ยวแล้วครับเลือดออกแล้วโดนฟันศอกระยะไปชิดครับเฉือนด้วยศอกครับแกงศักดิ์เอาแล้วครับบนล็อกเริ่มเอาแล้วครับทาซานมาแล้วเรียกแพทย์แล้วครับโหเพื่อจะให้กรรมการสุภชัยเรียกแพทย์ครับพบแพทย์แล้วโอ้โหหัวใจนี่เสียวแล้วครับใครเชียร์ตัวเป๋เอาไว้แตกเลือดออกเยอะเลยครับสองคู่มาแล้วครับเลือดเข้าตาแล้วครับดีครับเลยนะผ่านขึ้นไปครับบริเวณศีรษะนะครับสองคู่มาแล้วครับแกนศักดิ์เอาสองมาแก้ครับเอาให้แตกเอาให้ชนะแตกเทนิเกิลน็อกเอาอะไรทำนองนั้นแหละครับแม่เผ่าตัวเองนะโดนนับอยู่ในขณะที่ตัวเป็นนั้นชกเชิงรับนะครับบังแล้วโต้บังแล้วโต้ถอยหลังครับยื่นยับแล้วถอยกับกันเชียงหนีครับโอ้เลือดออกเยอะซะด้วยครับตายเลยครับเสียงข้างบนอื้ออึงหมดแล้วฟ้าโดนแทงเด้งคืนหมุนแทงฟันศอกครับย้ำแผลศอกคู่ครับฟันศอกแล้วอย่างอื่นไม่เอาครับหมัดเหมิดไม่เอาแล้วแกนศักดิ์ยอดมวย2ปส.ฟันศอกอย่างเดียวครับโอ้โหเลือดนี่ยกถ้าเป็นยก3ยก4แตกแบบนี้อันตรายนะครับนี่ยกสุดท้ายแล้วดูว่ากรรมการจะเปิดโอกาสด้วยแล้วครับมวยยกสุดท้ายแล้วตัวเองได้นับโอ้ยสายด้วยแข้งซ้ายหมดยกสุดท้ายโอ้โห189วันของต่วนเป๋ครับวันนี้ชำระแค้นด้วยเลือดเลยครับเอาศีรษะไปรับคมสอกของแกนศักดิ์สอเพลินจิตครับแล้วแผลนี้5เข็มครับแหมตัวเองก็เสียใจครับต่วนเป๋ไม่น่าเลย